สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในหน่วยที่7นะคะในหัวข้อการพัฒนาองค์การเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะคะเอาละค่ะเรามารู้จักกันนะคะว่าการพัฒนาองค์การนั้นเขาทำอย่างไรแล้วเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะก่อนอื่นเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะว่าการพัฒนาองค์กรเนี่ยคืออะไรก็คือเราจะเรียกนิยมกันเรียกว่านะคะก็คือ OD หรือ Organization Development นั่นเองนะคะเราจะเรียกสั้นๆว่า OD นะคะก็คือจะถือว่าเป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้สำหรับการบริหารและก็การพัฒนาองค์กรเพื่อให้องค์กรของเราเนี่ยอยู่รอดอยู่รอดยังไงก็คือการปรับตัวการแก้ไขปัญหาการพัฒนาเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทุกวันนี้นะคะยุคของเราเนี่ยเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะแล้วก็เร็วมากเนื่องจากเราเป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามานะคะพอเทคโนโลยีเข้ามาปุ๊บอะไรต่างๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแถมยังคู่แข่งความทันสมัยหรือใหญ่เงี้ยมันก็สามารถติดต่อกันได้เร็วขึ้นถ้าองค์กรของเราไม่สามารถปรับตัวได้ไม่มีการแก้ปัญหาให้เข้ากับยุคสมัยโลกาภิวัตน์ได้เราก็จะไม่สามารถที่จะ อยู่ในธุรกิจนั้นหรืออาจจะแข่งกับคู่แข่งขันไม่ได้เราธุรกิจของเราอาจจะต้องล่มสลายไปก็เป็นได้จะเห็นได้ชัดว่าหลายๆธุรกิจนะคะที่มีการไม่มีการพัฒนาที่ยังอยู่คงที่กับเดิมก็จะทำให้จะต้องมีเหตุที่ต้องขาดทุนหรือยกเลิกกิจการไปในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารเราคงไม่อยากให้ธุรกิจของเราต้องล้มเลิกไปถูกต้องไหมคะอันนั้นล่ะค่ะเราจำเป็นที่จะต้องนำการพัฒนาองค์กรมาใช้ในองค์กรของเราให้เราจำสั้นๆว่าการพัฒนาองค์กรนั้นเพื่อให้องค์กรของเราอยู่รอดนั่นเองค่ะให้ทันยุคทันสมัยนั่นเองนะคะทีนี้ลักษณะขององค์ประกอบหลักของการพัฒนาให้เราดูง่ายๆค่ะว่าเราจะเอาอะไรมาพัฒนาองค์กรของเราหลักๆเลยนะคะอันแรกก็คือมีพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์สังคมศาสตร์คืออะไรปัจจุบันการพัฒนาองค์กรเนี่ยได้ขยายตัวแล้วก็บูรณาการระหว่างการบริหารทุกอย่างมาผสมกันนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะต้องบริหารหรือพัฒนาแค่ด้านเดียวนะคะซึ่งถ้าเราพัฒนาแค่ด้านเดียวทุกวันนี้ถือว่าล้าสมัยแล้วนะคะเราจำเป็นจะต้องมีการบูรณาการในแต่ละด้านในแต่ละแผนกในแต่ละสาขาให้สามารถพัฒนาไปพร้อมๆกันตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการบัญชีและการเงินนะคะเราจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงเทคโนโลยีสำนักงานให้ทันสมัยเดี๋ยวนี้สมัยแต่ก่อนเนี่ยเราจะลงบัญชีด้วยมือใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้มันทันสมัยเทคโนโลยีทันสมัยเราสามารถนำโปรแกรมมาใช้นะเราสามารถคำนวณเงินเดือนนะคะจากโปรแกรมโดยที่เราไม่จำเป็นต้องนั่งลงด้วยมือนะคะก็จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถคำนวณได้ความแม่นยำขึ้นนะคะรวดเร็วขึ้นและที่แน่ๆนะคะก็สามารถประหยัดนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะที่มันอาจจะล่าช้าหรืออาจจะต้องมีการเรียกมีอาการทุจริตนะคะแต่ถ้าเรานำความทันสมัยมาใช้ตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมนะคะควบคุมพนักงานนะคะแล้วก็ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์กรแต่ละองค์กรนะคะว่าพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้แต่ละหน่วยงานนะคะให้เหมาะสมกับลักษณะของการใช้งานนั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จำเป็นจะต้องคำนึงถึงลักษณะของต้นทุนนะคะที่จำเป็นในการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพราะว่าบางอย่างนะคะบางอย่างยังอาจจะยังไม่จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพราะว่าถ้าเรานำเทคโนโลยีที่มีมูลค่าแพงแต่เราใช้ไม่คุ้มค่าอันนี้ก็ไม่คุ้มกับการลงทุนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผู้บริหารจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ค่าคุ้มทุนต่างๆนะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะต่อมาค่ะก็คือการพัฒนาในรูปแบบที่เรานำประยุกต์ใช้ในด้านของสังคมศาสตร์ก็คือประยุกต์เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงในการทิศทางให้มันเข้ากับสถานการณ์นะคะสถานการณ์ปัจจุบันค่ะว่าเราควรจะปรับปรุงอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรจะปรับปรุงไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับลักษณะสังคมศาสตร์ของแต่ละองค์กรนั้นๆ นั่นเองนะคะอันที่สองค่ะที่สำคัญก็คือความสำคัญกับการพัฒนาสมาชิกขององค์กรของเราโดยหลักๆแล้วมนุษย์ทุกคนนะคะเขาจะมีความสามารถ
ฉพาะนะคะมนุษย์ทุกคนจะมีความสามารถแตกต่างกันก็คือมีความสามารถเฉพาะของตัวรายบุคคลตามที่ฝ่ายบุคคลเนี่ยก่อนที่เราจะมีการรับสมัครพนักงานแต่ละด้านมาเนี่ยเราก็จะสมัครตามความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งงานที่เขาจำเป็นจะต้องใช้ใช่ไหมคะเราก็ระบุเขาตามนั้นตามโครงสร้างขององค์กรว่าอย่างยกตัวอย่างถ้าสมมุติว่าเราต้องการรับสมัครพนักงานด้านฝ่ายผลิตแล้วก็ควรจะได้พนักงานของเราที่มีความรู้ความสามารถด้านไหนที่เกี่ยวกับการผลิตหรือประสบการณ์โดยตรงนั้นนะคะในขณะเดียวกันอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ความรู้ความสามารถก็จะแตกต่างกับฝ่ายผลิตประชาสัมพันธ์ก็ควรจะเป็นอะไรคะแน่นอนค่ะบุคลิกนะคะบุคลิกและการทักษะภาษาต่างๆนะคะทักษะการพูดนะคะอันนี้ค่ะก็คือจำเป็นในการผลิตในส่วนของการผลิตเน้นทักษะนะคะทักษะด้านการปฏิบัติอย่างเช่นเกี่ยวกับเครื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำแต่ในด้านของประชาสัมพันธ์เน้นทักษะในการพบปะผู้คนอันนี้ล่ะค่ะก็คือความสามารถของแต่ละตำแหน่งแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปแต่ทีนี้เราก็จำเป็นที่ต้องว่าเราจะต้องพัฒนาให้ตรงกับความรู้ความสามารถในลักษณะโครงสร้างของเรานะคะเราจะต้องมีการพัฒนาให้เขาขึ้นเรื่อยๆอะเราย้อนกลับมาถ้าเกิดพนักงานประชาสัมพันธ์ของเรานะคะเขามีตอนที่เรารับสมัครเขามาครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ความสามารถในระดับหนึ่งที่เรายอมรับได้แต่ในขณะที่เขามาอยู่กับเราปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมีการพัฒนาให้เขามีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอาทิเช่นอาจจะมีการอบรมนะคะหรือส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อนะคะก็คือหรือศึกษาพาไปดูงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เขามีการพัฒนาตนเองนะคะไปดูงานหน่วยงานที่เขาประสบความสำเร็จด้านนี้หรือเขามีความชื่อเสียงด้านนี้เพื่อที่ให้เราได้ไปเห็นประสบการณ์จริงแล้วบุคคลเหล่านั้นก็นำมาพัฒนาปรับปรุงให้กับหน้าที่ของตัวเองเพื่อให้องค์กรของเรานั้นได้พัฒนาที่ดีขึ้นนะคะการพัฒนาสมาชิกเนี่ยสำคัญอย่างไรเพราะว่าสมาชิกเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะเป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์กรของเราเนี่ยเจริญก้าวหน้าและมั่นคงถ้าเราพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ความรู้ความสามารถขององค์กรของเรานะคะยังไม่พร้อมนะคะสิ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมที่จะเปลี่ยนไปได้ยากลำบากนะคะอันที่3ค่ะก็คือเพิ่มความสามารถในการทำงานขององค์กรก็คือการพัฒนาองค์กรจะศึกษาและก็วิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงนะคะและก็การแก้ปัญหาในระดับต่างๆขององค์กรตั้งแต่ระดับบุคคลหน่วยงานนะคะและก็องค์กรเพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะคะเห็นไหมคะว่าตอนแรกอันแรกเลยเนี่ยเราจะพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ต่อมาเราพัฒนาด้านบุคคลและต่อมาพัฒนาด้านองค์กรนะคะตัวบุคคนเองเนี่ยจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนนะคะถ้าองค์กรของเรามากด้วยประสบการณ์มากด้วยสมรรถนะนะคะเราก็จะส่งเสริมให้องค์กรของเรานะคะสามารถทำงานได้ตามกำหนดการหรือเป้าหมายที่เราวางไว้อันนี้ค่ะองค์กรของเราก็จะต้องกำหนดให้ชัดเจนเลยว่าเราองค์กรของเรามีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนมีเราต้องการให้องค์กรของเราเน้นสมรรถนะด้านไหนเราก็พัฒนาให้องค์กรของเราไปถึงจุดนั้นนั่นเองนะคะ เราจะเห็นว่าอันนี้ตัวอย่างที่ให้ดูนะคะก็คือต่อมาพื้นฐานจากข้างล่างเราต้องดูศักยภาพขององค์กรของเรานะคะว่าสังคมศาสตร์ของเราเป็นอย่างไรเมื่อสังคมศาสตร์นี้เราก็จะมีการนำความรู้ความสามารถตรงนี้มาที่จะทำการพัฒนาอะไรบ้างล่ะพอเราพัฒนาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเน้นพัฒนาเป็นรายบุคคลเมื่อเราพัฒนารายบุคคลสำเร็จนะคะทุกคนมีความรู้ความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรองค์กรของเราก็ไม่ยากเลยที่จะพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือภารกิจวิสัยทัศน์ที่เราวางไว้นั่นเองค่ะเอาละค่ะก็สรุปได้ง่ายๆว่าการพัฒนาองค์กรหรือ OD นั้นจะแตกต่างจากหลายทฤษฎีก็คือ OD จะเป็นทฤษฎีในการปฏิบัตินะคะและก็มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงระบบองค์กรอย่างมีแบบแผนเพื่อให้องค์กรสามารถแก้ไขปัญหาและก็มีการพัฒนาอย่างเหมาะสมโดยที่การพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานขององค์กรนั่นเองเห็นไหมคะนี่คือความแตกต่างของการพัฒนา OD นั่นเองค่ะนะคะเอาละค่ะแล้วก็มาดูต่อเลยนะคะว่าความซับซ้อนของและก็ความหลากหลายขององค์กรเนี่ยมันมีผลยังไงต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงและก็ความก้าวหน้าในสังคมปัจจุบันเนี่ยทำให้องค์กรหลายแห่งเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวนะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับโครงสร้างที่ซับซ้อนแล้วก็มีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่ารูปแบบในการปรับตัวในระดับต่างๆนะคะเช่นอาจจะมีการรื้อระบบนะคะหรือปรับระบบหรือจะแตกออกเป็นหน่วยธุรกิจย่อยๆหรือจะเป็นการลดระดับความบังคับบัญชาหรือจะลดขนาดองค์กรอันนี้เป็นต้นนะคะเพื่ออะไรยกตัวอย่างถ้าองค์กรเรามีขนาดใหญ่นะถ้าองค์กรเรามีขนาดใหญ่ในการบริหารอาจจะสร้างความยุ่งยากหรือล่าช้านะคะหรือล่าช้าเราสามารถที่จะลดระดับการบังคับบัญชาเพื่อให้อำนาจในการตัดสินใจหรือการบริหารนั้นน่ะสามารถรวดเร็วขึ้นอันนี้ค่ะก็คือความซับซ้อนขององค์กรนะคะหรือลดขนาดองค์กรนะคะเป็นหน่วยเล็กๆๆนะคะหรือเป็นหน่วยย่อยออกมาทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อให้ขนาดของเราเป็นไงคะในการบริหารนั้นเน้นให้การบริหารของเรานั้นมีการรวดเร็วนั่นเองนะคะไม่ว่าเราจะนำแบบหรือระบบใหม่หมดเลยนะคะหรือจะทำให้ธุรกิจเป็นธุรกิจย่อยหรือจะลดระดับการบังคับบัญชาแม้กระทั่งการลดขนาดองค์กรทั้งหมดนี้นะคะเราจะใช้แบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กรของเราดังนั้นผู้บริหารจะต้องทำการวิเคราะห์พิจารณาให้ดีก่อนนะคะว่าอันไหนที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์ของธุรกิจของเราอันนี้ก็ต้องใช้หลักประสบการณ์และก็ข้อมูลอื่นในการประกอบในการพิจารณานะคะซึ่งมันมีผลอะไรในการปรับเปลี่ยนระบบวิธีการทำงานที่พูดไปนั้นนะคะนะคะมันจะส่งกระทบต่อการปฏิบัติงานในเชิงกายภาพและจิตใจกายภาพและจิตใจยังไงสมมตินะคะว่าพนักงานของเราเคยทำงานปกติมาแบบนี้เป็น10ปีเป็น7ปี9ปีอย่างเงี้ยค่ะอยู่ๆเรามาเปลี่ยนระบบใหม่หมดเลยแน่นอนค่ะมันจะเกิดการต่อต้านของพนักงานนะคะเราจะต้องมีวิธีการในการทำยังไงนะคะเพื่อให้ลดการกระทบในสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะคะจิตใจนะคะถ้าพนักงานของเรามีจิตใจที่เป็นผลกระทบต่อจิตใจจะส่งผลให้การทำงานของเรานะคะมีผลต่อการทำงานของเขาเพราะว่าถ้าพนักงานไม่เต็มใจในการทำงานประสิทธิภาพของงานที่จะได้มานั้นค่อนข้างที่จะด้อยคุณภาพนะคะอันเนี้ยในฐานะของผู้บริหารไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงองค์กรของเราไปทางไหนก็ตามสิ่งที่เราคาดหวังจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็คือเราต้องการให้องค์กรของเรานะคะประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้านะคะมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงก็คือจิตใจของพนักงานอะล่ะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญของฝ่ายผู้บริหารนะคะจะต้องวิเคราะห์ตัดสินใจในการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรนะคะว่าเราจะต้องมีการวางแผนและก็พัฒนาองค์กรอย่างไรเราเตรียมการพัฒนามาก่อนหน้านั้นพัฒนาความรู้ความสามารถของเขาเพื่อให้เขาเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในระบบต่างๆให้ของเราเนี่ยให้เขาสามารถดำเนินการต่อเมื่อเราพัฒนาความพร้อมของเขาไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถทั้งสักด้านต่างๆให้เขานะคะถ้าเราเปลี่ยนแปลงให้เขาคือเขาได้รับการพัฒนาพร้อมแล้วไม่ถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนระบบต่างๆไม่ยากเลยที่เขาจะสามารถปฏิบัติได้ตามที่เราวางแผนไว้นะคะอันที่สองค่ะพลวัตของสภาพแวดล้อมการขยายตัวแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกเช่นเศรษฐกิจและก็สังคมวัฒนธรรมแม้กระทั่งการเมืองเทคโนโลยีโลกาภิวัตน์สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดให้องค์กรของเราเนี่ย
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะถึงแม้ว่าเราเคยปฏิบัติงานแบบนี้มาเป็น10ปีธุรกิจของเราก็อยู่ได้แต่เชื่อเถอะค่ะนะคะถ้าเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงนะคะสังคมเปลี่ยนแปลงการเมืองเปลี่ยนแปลงนะคะธุรกิจของเราก็จะเปลี่ยนแปลงตามสิ่งเหล่านั้นยกตัวอย่างนะคะตอนนี้เศรษฐกิจนะคะระบบการถาการเงินสมัยแต่ก่อนเนี่ยเราระบบการเงินเนี่ยเราใช้เงินสดนะคะแล้วก็จะมีเครดิตในการใช้แต่ทุกวันนี้นะคะในเศรษฐกิจทุกวันนี้นะคะรัฐบาลส่งเสริมให้เราใช้ไร้เงินสดนั่นหมายความว่าทุกอย่างเราใช้ต้องผ่านแอปนะคะแอปพลิเคชันในการชำระตังค์นะคะทีนี้ถ้าธุรกิจของเรายังไม่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ให้ลูกค้าสามารถชำระธุรกิจด้านการเงินได้ผ่านแอปได้นะคะเราก็จะสู้อะไรไม่ได้คะสู้คู่แข่งไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้การชำระเงินอะไรที่ง่ายเร็วนั้นค่ะได้เปรียบทุกวันนี้เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อสินค้าด้วยหน้าร้านเราสามารถซื้อสินค้าผ่านอะไรคะผ่านเว็บได้ดังนั้นการชำระเงินเดี๋ยวนี้นะคะเราสามารถชำระผ่านแอปได้อันนี้ค่ะอันนี้อาจารย์กำลังยกตัวอย่างว่าอันนี้เราจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมตามสภาพแวดล้อมในปัจจุบันตามเศรษฐกิจปัจจุบันสังคมวัฒนธรรมการเมืองและเทคโนโลยีโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันและคาดว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ค่ะเราจำเป็นจะต้องมีการเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเพื่ออะไรเพื่อให้องค์กรของเรานั้นสามารถอยู่รอดตอบสนองกับลูกค้าเหนือกว่าคู่แข่งนั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามถ้าธุรกิจของเราไม่สามารถตอบสนองลูกค้าได้นะคะลูกค้าเขาก็อะไรคะไปธุรกิจไปคู่แข่งขันเราเพราะธุรกิจนี้เดี๋ยวนี้ธุรกิจเดียวกับเราก็อะไรขึ้นคะเยอะมากเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเรากลยุทธ์หรือเทคนิคหรือระบบอะไรของเราต่างๆเนี่ยแหละค่ะไม่สามารถเท่ากับคู่แข่งหรือเหนือกว่าคู่แข่งเราด้อยกว่าคู่แข่งเราอยู่ลำบากอันนี้แหละค่ะเหตุที่จำเป็นอย่างหนึ่งที่จำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวผลักดันให้องค์กรของเราเนี่ยค่ะจะต้องมีการปรับปรุงและดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าของเราและก็ตอบสนองให้กับองค์กรของเราและก็ตอบสนองเพื่อพนักงานของเราอันนี้เราเรียกว่าพลวัตของสภาพแวดล้อมนั่นเองค่ะอันที่3ค่ะความยืดหยุ่นและก็การตอบสนองต่อปัญหาตอบสนองปัญหาอย่างไรองค์กรจะต้องมีความยืดหยุ่นต่อแรงกดดันและก็ความตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและก็ถูกต้องและเหมาะสมทุกวันนี้มีอะไรที่รวดเร็วเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากนะคะเนื่องจากสภาวะของสิ่งแวดล้อมนะคะอาจจะเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจหรืออะไรนะคะโดยรวมหรือของประเทศหรือสภาพแวดล้อมของโลกอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคนะคะที่มันเป็นได้ทั้งโอกาสแล้วก็อุปสรรคต่อองค์กรของเราทีนี้ถ้ามันเป็นปัญหานะคะเราก็จะต้องเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคเราจะต้องมาแก้ไขยังไงแต่ถ้าเป็นโอกาสเราจะต้องรีบทำรูปแบบไหนนะคะเพื่อให้องค์กรของเราเนี่ยสามารถตอบสนองปัญหาหรือตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นไปอย่างมีระบบนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเราต้องอาศัยความรู้ความสามารถนะคะและก็ความพร้อมขององค์กรเห็นไหมคะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนะคะไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามย้อนกลับไปสไลด์แรกๆเลยที่อาจารย์พูดมาก็คือเราจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานของเราก่อนนั่นคือรายบุคคลก่อนไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถพัฒนาในรูปแบบขององค์กรได้นั่นเองนะคะในการรับรู้และก็ตระหนักถึงปัญหาเนี่ยค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมให้เราเมื่อเราตระหนักถึงปัญหาปุ๊บเนี่ยเราพนักงานของเราเนี่ยก็จะมาหาสาเหตุก็คือวิเคราะห์สาเหตุนะคะแล้วก็การแก้ไขที่ถูกต้องผ่านทางทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพแล้วก็เข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกลุ่มองค์กรแล้วก็สภาพแวดล้อมอย่างดีอันนี้สำคัญนะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆเราจะต้องมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
เมื่อเราทราบสาเหตุที่แน่ชัดแล้วเราจะได้แก้ปัญหาได้ซึ่งการวิเคราะห์สาเหตุเนี่ยเราก็โยงไปในวิชาอื่นบูรณาการกับวิชาอื่นนะคะในการวิเคราะห์สาเหตุโดย อาจจะนำเครื่องมือต่างๆในการมาวิเคราะห์นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือของจะเป็นก้างปลานะคะเครื่องมือในการวิเคราะห์ต่างๆอันหนึ่งที่เรานิยมมาใช้ก็คือแผ่นภูมิก้างปลาที่เราจะวิเคราะห์ปัญหาว่ามาจากอะไรนะคะอันนี้ก็จะสามารถช่วยได้นะคะในการที่เราจะได้แก้ปัญหาให้ถูกทางนะคะก็ทางนี้ทางนั้นจะไม่สามารถทำได้เลยว่าสิ่งที่เราจะวิเคราะห์อะไรเงี้ยก็จะไม่สามารถทำได้เลยว่าถ้าเรายังขาดการพัฒนาความพร้อมให้กับทรัพยากรมนุษย์ของเราให้มีศักยภาพด้านนี้นะคะดังนั้นก็มีหน้าที่ในการไปพัฒนาองค์กรของเรานะคะโดยผ่านการพัฒนาตัวบุคคลให้มีความรู้ความสามารถตลอดเวลาและก็ตรงกับสมรรถนะขององค์กรของเรานั่นเองนะคะอันที่4ค่ะก็คือแรงผลักดันของเทคโนโลยีในแรงผลักดันของเทคโนโลยีปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลในการทำงานของธุรกิจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมทำให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของตนเองเพื่อให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลทัดเทียมกับองค์กรอื่นๆนะคะเทคโนโลยีนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะเราก็ต้องเลือกนะคะว่าเราจะใช้เทคนิคการเปลี่ยนแปลงแบบไหนถ้าเราใช้ระบบ Lean มาช่วยนะคะถ้าระบบ Lean เนี่ยเราจะทำยังไงก็ได้ให้มันบางนะคะหมายความว่าเราใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ไม่จำเป็นต้องเป็นขนาดใหญ่นะคะเป็นขนาดที่เราสามารถยืดหยุ่นได้ก็คือปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์อันนี้มันก็จะทำให้เรามีกำลังนะคะแต่ถ้าเราใช้แบบเทคโนโลยีที่มีจำนวนขนาดราคาค่อนข้างสูงในการเปลี่ยนแปลงต่างๆค่อนข้างยากเพราะราคาสูงดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารว่าเราจะนำเทคโนโลยีแบบไหนมาใช้ TQM Lean นะคะหรือจะเป็น Kaizen หรือแบบไหนแล้วแต่ที่เราจะบูรณาการกับเทคนิคอื่นๆมาใช้กับการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงนะคะมิฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่สามารถนำเทคโนโลยีต่างๆเทคนิคต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อที่ตัวผลักดันเทคโนโลยีแล้วเราก็จะถูกคู่แข่งขันแซงหน้านะคะและก็อาจจะต้องออกจากธุรกิจในที่สุดก็คือออกธุรกิจในที่นี้ก็คือยกเลิกกิจการนะคะซึ่งอันนี้เราก็ไม่ต้องการให้เป็นไปตามอันนี้อยู่แล้วนะคะคงไม่มีใครทำธุรกิจโอ้ไม่เป็นไรเจ๊งไม่เป็นไรคงไม่มีใครคิดแบบนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เราช่วยขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปก็คือเราจะไม่พูดถึงว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ตามมาว่าจำเป็นจะต้องยกเลิกหรือล้มเลิกกิจการนั้นไปก็คือเราจะต้องมีการพัฒนาองค์กรของเราให้ทันยุคทันสมัยตลอดเวลานั่นเองนะคะทีนี้ด้านเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นย่อยๆอีกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมีด้านอะไรบ้างนะคะเราก็จะแบ่งเป็นย่อยๆย่อยแรกเลยก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมันก็จะตัวหลักๆที่จะนำมาใช้ในด้านนี้เราก็คือคอมพิวเตอร์นะคะชุดคำสั่งอุปกรณ์สื่อสารระบบอินเทอร์เน็ตนะคะจะเป็นกลจักรสำคัญในการสร้างประสิทธิภาพแล้วก็ความคล่องตัวให้กับองค์กรของเรานะคะผ่านระบบการจัดการข้อมูลที่เหมาะสมแล้วก็ช่วยในการตัดสินใจให้แก้ปัญหานะคะมีความถูกต้องแล้วก็ความเหมาะสมข้อจำกัดของสถานการณ์นั่นเองนะคะเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะตัวคือถ้าอุปกรณ์เราทันสมัยนะคะซื้อมาดีแพงอุปกรณ์ทันสมัยแต่พนักงานของเราไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นอันนี้ไม่เกิดประโยชน์เห็นไหมคะถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะสำคัญแต่เราก็ต้องมีการพัฒนาให้บุคลากรของเรานี่แหละค่ะสามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้เทคโนโลยีให้เป็นให้คุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองนะคะระบบต่างๆนะคะอีกระบบอีกอันหนึ่งที่
ทันสมัยที่จำเป็นต้องใช้ในยุคปัจจุบันก็คืออินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะอินเทอร์เน็ตถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตที่เร็วแรงนะคะมันก็จะสามารถให้เรารวบรวมหรือข้อมูลอุปกรณ์คำสั่งต่างๆได้รวดเร็วขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับองค์กรแต่ละองค์กรนะคะว่าจะพิจารณานำมาใช้ด้านไหนบ้างนะคะอีกอันนึงค่ะเทคโนโลยีการปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตและการปฏิบัติอันนี้ค่ะเป็นเทคโนโลยีที่สมัยใหม่ที่ช่วยในการผลิตที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ผลผลิตที่สูงขึ้นจะช่วยลดจะช่วยให้บุคลากรของเราเนี่ยค่ะปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ได้จำนวนผลผลิตที่มากขึ้นนะคะก็คือเทคโนโลยีในการช่วยทำให้สินค้าในการผลิตของเราเนี่ยเร็วขึ้นยกตัวอย่างโรงงานทอผ้าสมัยก่อนถ้าเราเย็บด้วยเครื่องจักรเครื่องเย็บผ้าเครื่องจักรไอ้จักรเย็บผ้าเนี่ยค่ะถ้ามันเป็นแบบแมนนวลหรือแบบธรรมดาสมัยก่อนก็คือเราเหยียบด้วยแรงของตัวพนักงานเหยียบด้วยแรงดังนั้นความสม่ำเสมอหรือเทคนิคหรือความสามารถของจักรเนี่ยได้ค่อนข้างน้อยแต่ถ้าเรานำจักรอุตสาหกรรมนะคะหรือนำจักรไฟฟ้ามาใช้นะคะเราก็สามารถทำงานได้รวดเร็วคือเย็บได้เร็วขึ้นและฝีจักรก็สม่ำเสมอแถมสามารถทำให้ลวดลายได้มากขึ้นอันนี้ค่ะคือการเทคนิคนำเทคโนโลยีมาใช้ให้ได้ซึ่งเพิ่มผลิตภาพในการผลิตได้มากขึ้นหรือในการผลิตสมมติว่าเราผลิตอะไรดีเราผลิตเครื่องดื่มถ้าเราผลิตเครื่องดื่มพอหลังจากที่เราผลิตเสร็จแล้วเครื่องดื่มเราจะต้องบรรจุเครื่องดื่มเข้าไปในขวดนะคะมีการปิดฝาให้เรียบร้อยใช่ไหมคะอันนี้สมัยแต่ก่อนสมมติว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยวันหนึ่งเราสามารถผลิตได้ 1,000 ชิ้นต่อวันสมมติอันนี้สมมติอาจารย์สมมตินะคะว่าเราผลิตได้1เครื่องเนี่ยผลิตได้1,000ต่อวันถ้าเครื่องเรายังคงมีกำลังความสามารถในการผลิตแค่1,000ต่อวันอำนาจในการสั่งผลิตเราได้น้อยดังนั้นในการรับออเดอร์สินค้าก็เป็นไงคะได้น้อยเพราะอำนาจหรือกำลังในการผลิตเราผลิตได้แค่นี้เราจะรับออเดอร์มากกว่านี้เราก็ทำไม่ได้เพราะเราผลิตได้แค่นี้อันนี้ค่ะเป็นเหตุจำเป็นที่เราจำเป็นต้องมีนำเทคโนโลยีในการมาใช้ในการช่วยการผลิตก็คือเราอาจจะต้องมองหาเครื่องจักรในการมาผลิตตัวนี้ค่ะอาจจะเพิ่มขึ้นหรือเราอาจจะเพิ่มจำนวนในการเครื่องจักรในการผลิตมากขึ้นหรือไม่ได้เพิ่มจำนวนแต่หาเครื่องจักรที่สามารถมีกำลังนะคะผลิตได้มากกว่า 1,000 อันนี้ค่ะยิ่งเราผลิตได้มากขึ้นนะคะเราก็ยิ่งลดอะไรคะลดค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วยและก็สามารถเพิ่มกำไรโดยการรับออเดอร์ได้มากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้คือลักษณะของการนำเทคโนโลยีของการผลิตและการปฏิบัติงานนะคะมาใช้ในการดำเนินงานของเราให้มันสะดวกรวดเร็วและก็ได้จำนวนการผลิตได้มากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนอันที่4ค่ะ4.3 ค่ะนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงลักษณะของการบริหารไปนะคะด้านสารสนเทศเนี่ยเอามาใช้ด้านอะไรบ้างนะคะด้านที่1ไปแล้วด้านที่2ด้านที่3ก็คือเทคโนโลยีด้านการบริหารบางคนอาจจะคิดนะคะว่าเทคโนโลยีของการบริหารจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีด้วยหรอนะคะไม่ใช่การผลิตนะที่ต้องมีเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำเป็นค่ะจำเป็นยังไงเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เราช่วยในการทำองค์กรให้เรามีประสิทธิภาพทั้งในด้านการวางแผนการปฏิบัติและการควบคุมนะคะการบริหารคุณภาพหรือการรื้อระบบนะคะปรับระบบนะคือเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาของโครงสร้างและก็การทำงานขององค์กรให้ก้าวหน้าแล้วก็ให้ทันสมัยแล้วก็จะช่วยสร้างความได้เปรียบของคู่แข่งนะคะเห็นไหมคะว่าเทคโนโลยีของการบริหารเราก็เอามาใช้ในแต่ละจุดนะคะว่าเราเอาไปใช้ในแทรกเข้าไปในทุกส่วนของการบริหารนั่นเองนะคะซึ่งบริษัทใหญ่ๆที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็นำมาใช้ใน TQM นี่แหละก็คือการบริหารคุณภาพโดยรวมก็คือทั่วทั้งองค์กรนะคะถ้าเราสังเกตว่าธุรกิจทุกธุรกิจนะคะที่ประสบความสำเร็จมักจะมาจากการบริหารแบบ TQM นะคะ
อ่ะละค่ะทีนี้จะเห็นได้ว่าที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดก็จะเห็นได้ว่าการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีทั้ง3ด้านนะคะมีอิทธิพลนะคะมีอิทธิพลในการช่วยเร่งพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและก็รวดเร็วสะดวกนะคะองค์กรของเรานั้นเราสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและลงตัวจะต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์เห็นไหมคะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาเทคโนโลยีดีแค่ไหนก็ตามค่ะเราสามารถต้องการเทคโนโลยีดีแค่ไหนเราสามารถเอาเงินซื้อได้แต่ถ้าเราต้องการให้ใช้เทคโนโลยีนั้นได้คุ้มค่ามีประโยชน์มากที่สุดเราจะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราค่ะนะคะนอกจากเราจะป้อนความรู้ความสามารถให้เขาได้แล้วเราจะต้องให้เขามีเทคโนโลยีในการส่งเสริมในการดำเนินหรือการบริหารนั้นๆด้วยเขาถึงจะสามารถสานประโยชน์นะคะให้มันสมดุลกันนะคะถ้าสมมติว่าพนักงานของเรามีความรู้ความสามารถแต่เครื่องไม่เอื้อกับสิ่งที่เขามีความรู้ความสามารถมันก็ไปไม่ได้นะคะอันนี้มันจะเป็นที่ต้องควบคู่กันไปทั้งความรู้ความสามารถและเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่ให้เราสามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่นั้นมาใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาดูอันที่5ก็คือการตื่นตัวด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมนอกจากแรงผลักดันของกระแสการดำเนินการนะคะและก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกดังที่กล่าวมาแล้วนะคะผู้บริหารในองค์กรต่างๆนะคะยังต้องตื่นตัวในการให้ความสำคัญกับการดำเนินการอย่างมีจริยธรรมและก็ซื่อสัตย์ต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและก็ลูกค้าและพนักงานโดยเฉพาะพนักงานซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอันดับหนึ่งขององค์กรอันนี้ค่ะก็ถือว่าเราจำเป็นต้องใส่ใจถึงความเป็นธรรมการมีมนุษยธรรมนะคะเพื่อให้เขามีความพึงพอใจต่อองค์กรนะคะและก็เต็มใจในการปฏิบัติงานนะคะที่เขาได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็มีจิตอาสาที่จะเสียสละให้องค์กรโดยพร้อมที่จะปฏิบัติงานอื่นๆที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของตัวเองเพื่อให้องค์กรก้าวไปอันนี้ค่ะถ้าเราสามารถสร้างให้เราพยายามพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้องค์กรของเรานะคะก็คือจากตัวทรัพยากรของเราเนี่ยบุคลากรของเรามีความรู้ความสามารถแล้วเนี่ยเราจะต้องไม่ทิ้งอีกอันนึงก็คือความมีจริยธรรมนะคะและก็ใส่ใจถ้าองค์กรไม่ทิ้งเขาถ้าองค์กรมีความเป็นธรรมให้เขานะคะถ้าองค์กรรักเขาเหมือนคนในครอบครัวนะคะถ้าองค์กรให้ความเป็นธรรมเขานะคะแน่นอนค่ะนะคะทรัพยากรเหล่านั้นทรัพยากรมนุษย์ของเรานะคะก็คือพนักงานของเราก็สามารถนะคะเป็นสามารถตอบสนองให้เราโดยการคือถ้ามนุษย์เรานะคะมีความพึงพอใจมีความสุขนะคะและเขาก็เต็มใจพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้นะคะอันนี้ล่ะค่ะนะคะเมื่อทั้งสองฝ่ายนะคะทางองค์กรทางบริษัทนะคะมีความปฏิบัติงานอยู่ภายใต้จริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมและก็ใส่ใจความรับผิดชอบต่อสังคมพนักงานเขาก็ได้รับสิ่งเหล่านั้นนะคะรับพนักงานก็ทำยังไงคะทำงานเต็มที่และก็พร้อมที่จะมีจิตอาสาช่วยเหลือกันนะคะถ้าพนักงานของเรานะคะมัวติเกี่ยงกันไม่ใช่หน้าที่ฉันไม่ใช่หน้าที่เธอนะคะองค์กรของเราก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะอันนี้ถือว่าเกี่ยงกันในบางครั้งโอเคเราได้มอบหมายหน้าที่ชัดเจนแล้วว่าแต่ละคนมีหน้าที่แต่ละหน้าที่อะไรบ้างแต่ในบางครั้งค่ะแต่ละหน้าที่ในสถานการณ์นั้นนะคะมันจำเป็นจะต้องมีแผนกอื่นที่องค์กรเดียวกันนี่แหละค่ะช่วยเหลือและสนับสนุนกันนะคะอันนี้ก็คือถือว่าการมีจิตอาสาในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในองค์กรของเราก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีนั่นเองนะคะพลวัตในพลวัตหรือความซับซ้อนและความเกี่ยวข้องของปัจจัยสิ่งแวดล้อมนี่แหละค่ะจะเป็นตัวแรงผลักดันภายใต้ในองค์กรของเรานับเป็นสาเหตุของปัญหาและก็โอกาสนะคะในการอยู่รอดและการเจริญเติบโตขององค์กรดังนั้นผู้บริหารจะต้องกล้าตัดสินใจอย่างกล้าหาญและก็เด็ดขาดที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรก่อนที่เหตุเล็กๆจะลุกลามไปเป็นปัญหาอย่างร้ายแรงนะคะมาดูอันต่อมานะคะก็คือแนวคิดของการพัฒนาองค์กรค่ะ
แนวคิดนี้นะคะก็คือเป็นการพูดถึงนะคะพูดถึงการพัฒนาองค์กรเป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะยาวที่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที่เราต้องผสมผสานระหว่างแนวคิดในเชิงสังคมศาสตร์ในเชิงวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันเกี่ยวข้องกับเครื่องมือหรือพฤติกรรมมนุษย์นะคะในองค์กรที่ถูกนำมาใช้อย่างเป็นระบบเราจะพบว่าปัจจุบันเนี่ยผู้บริหารนักพัฒนาบุคลากรหลายคนมักจะสงสัยว่าOD หรือการพัฒนานั้นมีความหมายแตกต่างจาก HRD อย่างไรนะคะผู้จะเห็นได้ว่า HRD เนี่ยเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ใช่ไหมคะส่วน OD เนี่ยเราจะเป็นที่นักวิชาการเนี่ยช่วยกันในการพัฒนานะคะในการพัฒนาให้ทรัพยากรของเราเนี่ยแหละค่ะสามารถมีความรู้ความสามารถนะคะอ่ะเรามาดูรายละเอียดปีกย่อยเลยนะคะว่าระหว่าง HRD กับ OD เนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะผู้บริหารนะคะนักวิชาการนะคะริชาร์ดเนี่ยเขาได้ให้ความหมายไว้ว่า OD เนี่ยเป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับ1แผนงานนะคะก็คือแผนงานที่ถูกกำหนดขึ้นแล้วนะคะ2คือองค์การที่ให้ภาพรวมนะคะพูดถึงภาพรวมอันที่3ก็คือการบริหารจัดการจากผู้บริหารระดับสูงแล้วก็การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในระดับองค์การแล้วก็5คือเครื่องมือที่มีการวางแผนแล้วก็ถูกนำมาใช้ในกระบวนการทำงานขององค์กรเห็นไหมคะอันนี้นักวิชาการคนที่1ได้พูดไว้นะคะริชาร์ดเนี่ยก็คือได้พูดไว้ด้วยการ5ตัว5ความหมายนะคะแต่ส่วนอีกคนหนึ่งค่ะเวนเดลนะคะเวนเดลเนี่ยเขาพูดว่าขบวนการระยะOD ก็คือเป็นขบวนการระยะยาวนะคะมีการพัฒนาในระยะยาวนะคะเพื่อให้เกิดขึ้นจากการพยายามในการปรับปรุงขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาและก็การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภายนอกองค์การนะคะโดยที่มีที่ปรึกษาทั้งภายในและก็ภายนอกทำหน้าที่เป็นตัวแทนนะคะของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาและก็ให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์กรนะคะอันนี้จะเห็นได้ว่าทั้งสองคนเนี่ยทั้งนักวิชาการทั้งสองท่านเนี่ยได้ให้ความหมายของเกี่ยวกับ OD ก็คือการพัฒนาองค์การเนี่ยก็คือองค์การของเราเนี่ยเราได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะว่าเราต้องการให้พนักงานของเราเราต้องการให้องค์กรของเราเป็นไปในทางทิศไหนเมื่อเราวางแผนแล้วเราก็หาขบวนการในการเปลี่ยนแปลงองค์กรของเรานะคะในการหาตัวช่วยนะคะเพื่อที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นนะคะก็คือมีที่ปรึกษามีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในด้านนั้นๆนะคะเพื่อให้เขาเกิดพฤติกรรมหรือเกิดความรู้ความสามารถด้านนั้นนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาความรู้ความสามารถของเขานะคะให้ดีขึ้นนะคะเพื่อที่จะพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปตามนโยบายให้เป็นไปตามภารกิจหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรของเรานะคะอีกคนหนึ่งค่ะที่ให้ความหมายเกี่ยวกับ OD ไว้นะคะก็คือขบวนการที่เป็นระบบในการรวบรวมข้อมูลนะคะการวิเคราะห์การวางแผนงานรวมถึงการออกแบบเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงและก็การประเมินการบริหารการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในองค์กรของเรานะคะเห็นไหมคะว่ามิเชลนะคะเขาก็พูดถึงกระบวนการเหมือนกับนักวิชาการสองท่านเหมือนกันเลยนะคะพูดถึงวิธีการวิเคราะห์และก็การวางแผนนะคะให้ได้มานะคะอันนี้ของมิเชลเนี่ยก็เพิ่มของหลักของการประเมินการด้วยนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญเราจะต้องมีการประเมินนะคะเพื่อที่จะทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้หรือไม่นะคะอีกคนหนึ่งค่ะที่ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ OD นะคะ Organization Development ไว้เนี่ยก็คืออีกคนหนึ่งก็คือ Werner นะคะเป็นกระบวนการที่มีการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
พูดถึงวัฒนธรรมองค์กรนะคะด้วยการนำแนวคิดแล้วก็วิจัยเครื่องมือการพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในองค์กรอันนี้แตกต่างจากคนอื่นเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะเขาว่าเขาพูดถึงกระบวนการเหมือนกันการเปลี่ยนแปลงแต่เขาเทไปที่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเราเชื่อว่าคนในองค์กรนะคะทรัพยากรมนุษย์ของเราเนี่ยนะคะถ้ามีวัฒนธรรมที่เชิงสร้างสรรค์มีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็จะทำให้เป็นการถ่ายทอดนะคะรุ่นสู่รุ่นก็คือรุ่นพี่มีวัฒนธรรมที่ดีนะคะรุ่นน้องเข้ามาใหม่นะคะพนักงานมาใหม่นะคะเขาก็จะรับวัฒนธรรมนี้นะคะก็คือจะเป็นรุ่นต่อรุ่นนั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอันนี้เขาก็มองถึงตัววัฒนธรรมเป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยถือว่าเป็นเครื่องมือทางด้านพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาองค์กรนะคะจากแนวคิดของนักคิดที่เอ่ยมานะอันนี้คือยกตัวอย่างบางส่วนมานะคะก็จะเห็นได้ว่า OD เป็นขบวนการหรือเครื่องมือที่ถูกออกแบบขึ้นมานะคะเพื่อการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมจากภายนอกยุคของการแข่งขันดังนั้นองค์กรต่างๆจึงมุ่งเน้นให้คนในองค์การเกิดการปรับปรุงและก็เกิดการพัฒนานะคะให้มีความให้เกิดขีดความสามารถของตนเองค่ะทั้งนี้แนวคิดของ OD เนี่ยจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้บริหารเนี่ยตระหนักค่ะสิ่งการพัฒนาองค์กรของเราเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าผู้บริหารขาดการตระหนักถึงอันนี้สิ่งสำคัญก็คือผู้บริหารต้องให้แนวคิดในด้านนี้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงการพัฒนาองค์กรของเรานะคะโดยไม่ใช่ว่าให้นโยบายมาว่าเราจะมีการพัฒนานะคะแต่ก็นิ่งไปอันนี้ถือว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญอย่างจริงจังนะคะเมื่อผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะก็จะต้องมีการทำแบบนี้หลายๆครั้งและก็ต่อเนื่องนะคะเพื่อให้การพัฒนาของเรานั้นประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าทำไมเราต้องมีการใส่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนี่ยนะคะผู้บริหารจะต้องมีการใส่ใจเพราะอะไรก็เพราะพฤติกรรมนะคะของมนุษย์หรือคนเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่สำคัญเป็นตัวขับเคลื่อนในการดำเนินหรือในการบริหารธุรกิจนั่นเองนะคะซึ่งผู้บริหารเนี่ยนะคะถ้าผู้บริหารขาดการส่วนร่วมกับพนักงานขาดผลักดันให้พนักงานขาดการนำเครื่องมือมาใช้นะคะก็จะทำให้องค์กรของเราขาดความจริงจังนะเมื่อขาดความจริงจังบุคลากรก็ไม่เห็นความสำคัญแล้วก็มองว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องจริงจังในการพัฒนานะคะอันนี้ก็ถือว่าการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงของเราก็อาจจะส่งผลให้ไม่ประสบความสำเร็จได้นะคะอันนี้ก็เราจำเป็นจะต้องมีผู้บริหารเองก็จำเป็นจะต้องมีการกระตุ้นนะคะให้ทุกคนมีความเข้าใจในทางเดียวกันและก็นำเครื่องมือของ OD เนี่ยการพัฒนาองค์กรเนี่ยมาใช้สำหรับการพัฒนาบุคลากรนะคะค้นหาปัญหาเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ได้นะคะก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงองค์กรของเราหรือถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงมันจะเกิดอะไรขึ้นและเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อเราค้นพบปัญหาได้แล้วนะคะวิเคราะห์ปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วนะเราจะต้องรีบดำเนินการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขั้นตอนถัดไปก็คือเราต้องหาแนวร่วมจากผู้บริหารในสายงานอื่นๆไม่ใช่แค่ด้านของเรานะคะต้องหาสายแนวร่วมในการสายงานอื่นๆนะคะทั้งพนักงานทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการสื่อสารนะคะ Combination Plan นะคะเพื่อให้มีการสื่อสารทั่วทั้งองค์กรเมื่อองค์กรของเรามีการสื่อสารไปในทางแนวเดียวกันเข้าใจนโยบายในเดียวกันนะคะใช้เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะเพื่อให้พนักงานระหว่างพนักงานและก็ผู้บริหารเข้าใจในหลักการและเหตุผลนะคะความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงนักพัฒนาบุคลากรเนี่ยค่ะก็จะสร้างจิตสำนึกให้กับคนในองค์กรนะคะเพื่อให้เขาสามารถนะคะยอมรับแล้วก็ลดการต่อต้านแล้วก็เพิ่มความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงในระบบนะคะในความแตกต่างที่คุ้นเคยนะคะนี่ก็จะถือว่านี่คือหลักของการพัฒนาองค์กรของเรานะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้รู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรนะคะเดี๋ยวเราพบกันในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ